การเกิดปรากฏการณ์ค่ะที่คนจำนวนมากจริงๆไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคะคือพยายามที่จะหาภาพของดาราสาวเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์จนเกิดกลายเป็นปรากฏการณ์ที่มีชื่อเรียกว่า The Fappening แต่อันนี้ขอไม่อธิบายว่าทำไมนะคะแต่เป็นชื่อที่ทุกคนรู้กันว่านี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือเรื่องทั้งหมดนะคะมาจากการที่จู่ๆเนี่ยบนเว็บไซต์ 4chan ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นฟอรัมเป็นเว็บบอร์ดการแชร์ภาพนะคะเขาก็มีคนเอาภาพมาลงเป็นภาพแบบชุดใหญ่แล้วก็คือเป็นภาพหลุดของดาราจำนวนมากกว่าร้อยกว่าคนเลยซึ่งเป็นภาพหลุดแบบโมเมนต์ที่เป็นนูดเป็นเปลือยเป็นภาพในที่ส่วนตัวของเขาที่เขาถ่ายกันแล้วก็คนที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าได้ภาพเหล่านี้เนี่ยมาจากบริการ iCloud ของ Apple นะคะซึ่งจริงๆก็เชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็คงจะเคยใช้งานมาแล้วภาพหลุดของดาราก็คือมีทั้งวิกตอเรียจัสติสเคทอัปตันนะคะคิมคาร์แดเชียนก็โดนริฮันน่าเคิร์สตินดันซ์แล้วก็เซเลน่าโกเมสอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ภาพที่คนหากันมากมายเนี่ยคือภาพเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์จากฮังเกอร์เกมส์คือคิดว่าน่าจะเป็นหลุดออกมามากที่สุดแล้วก็สวยคืออาจจะแบบดูสวยงามเพราะว่าเขาเธอเป็นดาราที่โด่งดังได้รับความสนใจอยู่เยอะมากในช่วงนี้แล้วก็ใครๆก็ชอบใครๆก็ชอบเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข่าวดังไปทั่วคนก็พยายามจะค้นหารูปแต่ในจังหวะที่คนค้นหารูปเนี่ยมันก็มีคนที่เกิดตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วบริการที่แบบภาพของเขาหลุดออกมาได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะใช่คือพอแฮกเกอร์เนี่ยเขาอ้างว่าเขาได้ภาพนี้มาจาก iCloud ย้อนไปนิดนึง iCloud เนี่ยก็คือจะเป็นบริการ Cloud Service คือการเก็บข้อมูลของเราแทนที่เราจะเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องของเราเองหรือว่าในอย่างหน่วยความจำใช่ในฮาร์ดดิสก์ของเราเองเนี่ยเราก็จะไปฝากเอาไว้กับเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละบริษัทในกรณีของ Apple ก็จะมีบริการที่เป็นโฟโต้สตรีมมิ่งเช่นเวลาเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอัพรูปของเราอัตโนมัติถ้าเราเปิดใช้บริการนะคะขึ้นไปบน iCloud ทำให้ต่อให้เราถ่ายกับ iPhone เราก็ใช้ iPad ของเราที่ในล็อกอินเดียวกันเนี่ยเข้าไปดูรูปมันได้ใช้คอมพิวเตอร์ดูรูปก็ได้ก็จะเป็นบริการที่คนได้รับคือคนนิยมใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจาก1คือไม่เปลืองพื้นที่ของเราเองใช่มั้ยคะทีนี้นอกจากไม่เปลืองพื้นที่ของเราเองแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นการแบ็กอัพข้อมูลทำให้ภาพเรามันไม่มีทางหายไปไหนสมมุติ iPhone เราหายไปแต่ภาพที่เราถ่ายที่เป็นภาพซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มีค่าของเราเนี่ยมันก็ยังอยู่บน iCloud ได้ใช่ค่ะไม่เปลืองพื้นที่แล้วก็สามารถแบ็กอัพได้ที่สำคัญก็คือเสน่ห์ของมันเหมือนที่บอกนะคะสามารถเข้าไปจาก device ชิ้นไหนก็ได้ให้ไปถึงไฟล์ของเราทีนี้ค่ะพอเขาบอกว่ามันมาจาก iCloud เนี่ยคนก็แบบเริ่มตกใจกันมากว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเก็บเอาไว้นั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเชื่อนะคะว่าบริการพวกนี้เนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงเราก็จะบางหรือบางครั้งภาพที่เราถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยยังมีดาราคนนึงค่ะที่เขาออกมาหลังจากกรณีนี้เขาก็บอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่เขาถ่ายแล้วลบไปนานมากๆแล้วถ่ายเสร็จปุ๊บไม่นานแล้วก็ลบเลยเป็นการถ่ายที่แบบเขาอยู่กับสามีของเขาแล้วเขาก็ถ่ายกันพอถ่ายแล้วลบไปเขาก็นึกว่ามันหมดไปแล้วปรากฏว่ามันอาจจะถูกอัพขึ้นไปบน iCloud แล้วก็ไปถูกหยิบออกมาได้ในช่วงนั้นใช่ไหมคะก็มันไม่คือไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าเราลบเสร็จแล้วถ้าเราใช้บริการแบบนี้เนี่ยภาพมันจะหายไปด้วยนะคะปฏิกิริยาจาก Apple ค่ะในตอนแรกเนี่ยมีสื่อติดต่อเข้าไปสอบถามข้อมูลมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นทำไม iCloud ถึงได้ถูกแฮกหรอเขาก็ยังไม่ตอบอะไรจนกระทั่งมีล่าสุดเมื่อเช้าที่บอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่เขาพูดว่าตรวจสอบอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็แบบโอเคแสดงว่า Apple คิดแล้วแหละว่ามีความเป็นไปได้ใช่เพราะว่าก็เลยตรวจสอบอยู่แบบนี้นะคะแต่ถ้าหากมาดูบริการ iCloud เนี่ยซูชิงก็ไปนั่งไล่อ่านมาตามสื่อต่างๆนะคะแบบ Independent Mashable หลายๆที่เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าบริการ iCloud เก็บข้อมูลของ Apple เนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงมีการเข้ารหัสทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากที่จะสามารถที่จะแฮกข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลจาก independent.co.uk นะคะแล้วเขาก็บอกว่ามีอีกทฤษฎีนึงที่จะเป็นไปได้ก็คือว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยที่โดนแฮกเพราะว่ามีแฮกเกอร์สามารถที่จะเดาพาสเวิร์ดเข้าไปยังแอคเคาท์ iCloud ของดาราเหล่านี้ได้ทีนี้มันก็คนก็จะแบบเอ๊ะแต่ปกติแล้วเดาพาสเวิร์ดมีกำหนดจำนวนครั้งอยู่ที่จะถูกล็อกเดากี่ครั้งมันก็จะถูกล็อกใช่ไหมคะเว็บไซต์ The Next Web ค่ะเขาก็เลยรายงานว่ามันมีการค้นพบโค้ดสำหรับโปรแกรมแฮกโปรแกรมแฮก iCloud โดยเฉพาะนะคะซึ่งเขาโพสต์เอาไว้บนเว็บไซต์ GitHub แล้วเขาก็บอกว่าโปรแกรมนี้เนี่ยใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องของไฟล์ My iPhone ไฟล์ My iPhone ก็คือบริการที่เวลาเราทำ iPhone หายเราก็จะได้รู้ว่า iPhone เราอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะ
ข้อบกพร่องตรงนี้เนี่ยทำให้แฮกเกอร์สามารถเดาพาสเวิร์ดได้เรื่อยๆเดาไปจนกว่าที่จะเจอว่าพาสเวิร์ดคืออะไรกันแน่โดยที่แอคเคาท์จะไม่ถูกปิดล็อกตัวเองไปซึ่งก็มีการติดต่อไปคุยกับคนที่ทำโปรแกรมนี้เขาก็บอกว่าโอเคไม่แน่นอนนะว่ากรณีนี้เนี่ยจะได้รูปมาจากการทำแบบนี้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันสามารถทำได้จริงๆแล้วก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยค่ะตัวข้อบกพร่องตรงนี้เนี่ยมันอยู่มานานแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามีใครที่ใช้ประโยชน์จากเนี่ยมานานแค่ไหนยังเก็บมานานหรือยังแฮกเกอร์นี่อาจจะเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งมาปล่อยโครมไปทีเดียวก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ Apple เขาก็จัดการก็คือแบบปิดข้อบกพร่องตรงนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ไม่ทันเพราะว่ารูปทั้งหมดก็ได้ออกมาหลายๆเว็บไซต์ค่ะอย่าง Mashable เขาก็จะเตือนนะคะว่าวิธีการที่จะป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยอย่างในกรณีที่มีการถูกเดาพาสเวิร์ดไปได้นั่นก็หมายความว่าพาสเวิร์ดของคุณอาจจะไม่สลับซับซ้อนไม่แข็งแกร่งไม่มีเอกลักษณ์เพียงพอเดาง่ายพาสเวิร์ดที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆที่มักจะติดอันดับเลยว่าเป็นพาสเวิร์ดยอดฮิตอย่างคำว่า password ก็เป็นพาสเวิร์ดที่ยอดฮิตด้วย12345ใครใช้พาสเวิร์ดนี้หรือถ้าหากว่าเป็นดาราเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณใช้พาสเวิร์ดแบบเป็นวันเกิดตัวเองคนเขารู้ข้อมูลเหล่านี้หรือว่าเป็นชื่อเล่นชื่อย่อชื่อกลางคือมันเป็นอะไรที่มันพอจะเดาได้เพราะฉะนั้นก็จะกลับมาสู่การตั้งคำถามค่ะตอนนี้เนี่ยสื่อเทคโนโลยีก็จะมาย้ำเตือนกันเยอะมากว่าควรจะมีการเริ่มต้นอย่างแรกในการที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตัวเองด้วยการตั้งพาสเวิร์ดให้ดีจริงๆแล้ว Apple เนี่ยจะมีการบังคับนะคะว่าต้องไม่น้อยกว่า8ตัวอักษรจะต้องมีตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องมีสัญลักษณ์ต่างๆใช่ค่ะซึ่งถ้าหากเราตั้งให้มันเป็นเอกลักษณ์มีความสลับซับซ้อนมากพอเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆที่สำคัญคือเขาเตือนกันมากว่าอย่าใช้พาสเวิร์ดเดียวคือกับทุกอย่างคืออันนี้เข้าใจแต่ว่าไม่จำเป็นไม่ได้ใช่จำไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีอย่างเดียวที่จะใช้พาสเวิร์ดเรามีทุกอย่างนี่นั่นที่ใช้พาสเวิร์ดแต่ว่ามันก็คือโอเคเราสะดวกแต่ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นสมมุติว่าเขาเข้าไปในอีเมลเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยแอคเคาท์อื่นๆที่เราใช้พาสเวิร์ดเดียวกันก็จะถูกคอมโพรไมซ์ไปทันทีทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์บนโลกไซเบอร์ของเราก็จะหายไปแล้วก็ถูกเข้าถึงได้มันเป็นอีกโลกนึงเลยเนาะมันคือโลกไซเบอร์จริงๆมันคือการจัดการที่ต้องเรียนรู้ซึ่งเรากำลังจะต้องการใช่เราต้องเรียนรู้กับมันไปแล้วมันก็คือความเหนื่อยอ่ะที่คุณจะต้องเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาใช่เขามีแม้กระทั่งแอปพลิเคชันนี้นะคะที่เอาไว้ล็อกพาสเวิร์ดอีกทีนึงคือเอาไว้สำหรับให้เราจดว่าเราตั้งพาสเวิร์ดอะไรบ้างแล้วดิฉันจะลืมไหมคะว่าดิฉันเอาอะไรตั้งล็อกเอาไว้ใช่ค่ะคือหลังจากกรณีเรื่องนี้ไปเนี่ยดาราจำนวนมากคงรู้สึกหนาวร้อนแล้วก็แบบต้องมาดูแลเรื่องความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ของตัวเองมากขึ้นคือมันก็มีคนที่ใจร้ายที่หลังจากที่ภาพหลุดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบโหลดเก็บไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยขายคือถ้าหากว่าใครมีความสนใจอยากได้ภาพJennifer Lawrenceหรอโอเคจ่ายเงินโอนเงิน PayPal หรือว่าโอน Bitcoin เข้ามาเดี๋ยวจะส่งภาพไปให้มันกลายเป็นการแบบที่คนก็กำลังช่วยกันต่อสู้ว่าคือทาง spokesperson ทางโฆษกของ Jennifer Lawrence เองเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ยอมรับแล้วว่าเป็นภาพของ Jennifer Lawrence แต่ว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิขั้นร้ายแรงแล้วก็ขอเตือนทุกคนที่จะมาโพสต์ต่อหรือแม้กระทั่งคนที่แบบได้รับรูปไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าต้องใส่ใจเรื่องนี้มันก็เป็นการทำให้ตื่นตัวขึ้นมานะคะว่าเราจะดูแลมันยังไงดีคือมันมีข่าวอีกด้วยว่ามันก็อาจจะยังมีแบบอย่างวิดีโอภาพต่างๆอะไรอย่างนี้หลุดออกมาอีกเยอะแยะมากมายมีวิธีการป้องกันอีกอย่างนึงค่ะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสื่อหลายๆสื่อซีเน็ตBBC Mashable ทุกคนเนี่ยเตือนว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า two factor authentication นะคะอันนี้เนี่ยจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับการล็อกอินซึ่งสามารถเปิดใช้ได้บน iPhone หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ต่างๆของเราเนี่ยสามารถที่จะล็อกอินกับพาสเวิร์ดของเราควบคู่ไปกับการให้ระบบเนี่ยส่งพินโค้ดเข้ามาในมือถือเราเราจะได้รู้ใช่เหมือนพวกแบงกิ้งพอเป็นวิธีการที่เรียกว่า two factor authentication อย่างนี้เนี่ยมันจะมีความปลอดภัยสูงขึ้นสมมุติว่ามีคนพยายามที่จะไปล็อกอินกับเครื่องอื่นที่ไม่เคยใช้มาก่อนเราก็จะได้รับตัวพินโค้ดนั้นแล้วเขาก็จะเข้าไม่ได้ใช่เราจะรู้แล้วเขาก็จะเข้าไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยจะมีการเตือนนะคะว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองต้องการที่จะเก็บอะไรอย่างเงี้ยให้มันปลอดภัยที่สุดเนี่ยถ้ามาใช้ตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากประกอบกันกับการตั้งพาสเวิร์ดอย่างชาญฉลาดทำยังไงให้พาสเวิร์ดของเรามีความแข็ง
งแรงอันนี้เราเคยพูดไปในตอนก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าวิธีการตั้งพาสเวิร์ดยังไงให้มันดีที่สุดแล้วมันก็จะมีเว็บไซต์ด้วยนะคะว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า how secure my password is จริงจำไม่ได้นั้นแม่นๆนะคะไปลองพิมพ์พาสเวิร์ดตัวเองดูมันจะมีคะแนนมาให้ค่ะมันจะบอกเลยว่าพาสเวิร์ดอย่างนี้น่ะหรอใช้เวลา2ชั่วโมงก็แฮกได้แล้วหรือพาสเวิร์ดนี้ใช้เวลา15วินาทีหรือบางทีเป็นแบบหลายล้านปีแสงถึงจะก็ลองไปใช้งานดูได้นะคะ